ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะส่งผลทำให้หลายพื้นที่ทั่วโลกค่ะเกิดสภาพอากาศสุดขั้วทั้งภัยแล้งรุนแรงคลื่นความร้อนและไฟป่าอย่างเช่นที่ประเทศอินเดียค่ะตั้งแต่ครึ่งหลังของเดือนเมษายนจนถึงต้นพฤษภาคมเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดมีคลื่นความร้อนปกคลุมในหลายพื้นที่นะคะทั้งรัฐเบงกอลตะวันตกรัฐพิหารรวมถึงเจอกับอุณหภูมิที่สูงกว่า40องศาเซลเซียสติดต่อกันหลายวันสูงกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลประมาณ5องศาเซลเซียสอากาศที่ร้อนผิดปกตินี้ค่ะเกี่ยวพันกับการไหลของอากาศซึ่งทำให้อากาศแห้งกว่าปกติมากบางรัฐต้องสั่งปิดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั่วคราวเพราะว่าอากาศร้อนจัดมีประชาชนเสียชีวิตจากฮีทสโตรกนับ10คนและป่วยเข้าโรงพยาบาลอีกหลาย10คนขณะที่ทางด้าน WMO หรือองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนมีนาคมที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับ2เท่าที่เคยมีการบันทึกข้อมูลไว้อุณหภูมิที่สูงเกินค่าปกตินี้ไม่เพียงแต่ที่อินเดียค่ะหลายประเทศของเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่า10ประเทศก็มีอุณหภูมิสูงสุดทุบสถิติข้อมูลจากนักอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยนะคะว่าร้อนที่สุดอยู่ที่เมียนมาอุณหภูมิสูงสุด45องศาตามมาด้วยไทยค่ะ 44.6 องศาอินเดีย 44.5 องศาบังคลาเทศ 42.8 องศาลาว 42.4 เวียดนาม 42.4 เนปาล 42.2 จีน 41.9 ฟิลิปปินส์ 37 สิงคโปร์ 36.7 และอินโดนีเซีย 33 องศาเซลเซียสนี่ก็เป็นสิ่งที่บรรดานักวิทยาศาสตร์พยายามออกมาเตือนถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้นค่ะก็เลยขอความร่วมมือทั่วโลกต้องช่วยกันควบคุมอุณหภูมิไม่ให้สูงไปมากกว่านี้ไม่เช่นนั้นแล้วนะคะภัยพิบัติในอนาคตอาจรุนแรงอย่างที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ